ยู่ลาวสั่งสินค้าช้อปปี้ Lazada ง่ายๆเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวดูแลคุณมีบริการสั่งสินค้าให้เช็คสินค้าให้จ่ายเงินปลายทางให้สนใจสั่งสินค้าเพียงสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นราคาถูกๆมีสินค้าหลากหลายเข้าใหม่ทุกวันรับโปรโมชั่นส่วนลดมากกว่า 50% ในไลฟ์สดติดตามเราได้ที่เพจ Sbydee Market หรือเว็บไซต์ sbydee-market.com ค่ะสวัสดีค่ะสบายดีเอเพสขนส่งไทยไปลาวยินดีให้บริการค่ะพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงส่งเร็วส่งไวสินค้าปลอดภัยมั่นใจหายห่วงค่ะมั่นใจสบายดีเอเพสได้เลยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการสบายดีเอเพสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็ยังอยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมซีโอโกลาวรายการนี้เนาะพารีวิวร้านอร่อยๆสถานที่ที่แบบเด็ดๆที่ฝั่งลาวเนาะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ซีหอมค่ะเดี๋ยววันนี้อายกับบอสนะคะจะพาเพื่อนทุกคนนะคะมากินขนมปังคลิปก่อนเราอยู่กลางคืนวันนี้เรามากลางวันร้อนๆเที่ยงๆโอ้โหข้างหลังเรานี่เป็นร้านอะไรเอ่ยเป็นร้านขนมปังปิ้งสีหอมที่แบบมีไส้แบบคือเห็นในรีวิวไส้ทะลักออกมาไส้ทะลักใช่แล้วดูข้างหลังคือคนยืนต่อคิวนี่เรายังไม่ได้ไปต่อคิวกันนะไม่รู้ว่าจะรอนานแค่ไหนเพราะว่าโอ้โหรีวิวเพียบแล้วได้ข่าวแบบว่าแบบเขามีขนมปังแบบหลากหลายให้เลือกมากเลยแล้วทำสดๆอ่าฮะดูว่าอร่อยไม่อร่อยดูจากคนรอต่อคิวคือเพียบมากเราจะได้คิวตัวไหนก่อนใช่แล้วก็คือมันจะมีแบบชุดเล็กชุดใหญ่เนาะแล้วก็ไส้เมื่อกี้แอบไปแบบเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะมีรถมาเมื่อกี้แอบไปดูแล้วมีเมนูแบบน่าทานเยอะมากเลยแล้วก็ไส้น่าทานเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูข้างในกันดีกว่าแล้วเราลองสั่งดูว่าแบบมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเนาะส่วนเรื่องราคาน้องอายเมื่อกี้ได้สอบถามพอคร่าวๆแล้วไหมราคาเป็นยังไงบ้างราคานะคะอยู่ที่ก้อนละ 13,000 กีบคือแบบราคาถูกมากแล้วก็ถ้าเป็นชุดเป็นก้อนอ่ะก็จะอีกราคานึงนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าไปตามพวกเราไปเลยกันที่หน้าร้านเนาะคือยายถือนะคะอันนี้จะเป็นป้ายเมนูเขาเนาะก็จะมีแป้งขนมปังอันนี้แป้งเป็นแผ่นเป็นก้อนเนาะราคาเริ่มต้นที่ 13,000 กีบก็มีให้เลือกใช่ไหมมีแบบแล้วแต่เราจะเลือกชอบทานแบบไหนและดูไส้ก่อนไส้ก็จะมีให้เลือกมีเป็นอันนี้นมฮอกไกโดใช่ค่ะชานมมัทฉะชาเขียวช็อกโกแลตเผือกคัสตาร์ดไข่เค็มใบเตยใช่เนาะแล้วก็มีก็คือเป็นก้อนแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่นะคะชุดเล็ก6ก้อนราคา 30,000 ขนมปัง12ก้อน 55,000 เนาะด้านหลังหอมเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะสั่งไปแบบสัก2ชุดดีกว่าเดี๋ยวไปฝากที่ออฟฟิศชุดนึงเราทานกันชุดนึงเนี่ยนะคะคือแบบมีให้เลือกเยอะมากใช่ๆนะคะอ๋อใครทานอะไรค้าเลยนะคะเพราะว่าก็ค้ามาเลยเหรอทานอะไรเลือกไหมเพราะว่าบางคนอาจจะแบบอยากลองทานแบบรสชาติแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยไอเอาอะไรไอเอาฮอกไกโดชุดเล็กนะคะของเราชุดเล็กแล้วกันเพราะเรา6ชิ้นน่าจะพอว่าเดี๋ยวต้องไปทานอื่นกันต่ออีกของพี่เอาเป็นมัทฉะชาเขียวเอาอะไรทีเอาอะไรดีเอารสอะไรดีชานมเนาะแล้วก็ช็อกโกแลตไหมพี่ว่าแล้วก็นี้ก็น่าลองเนาะชานมชานมช็อกโกแลตแล้วก็มัสตาร์ดแล้วก็ใบเตยไหมล่ะพอดี6ชิ้นถูกปะก็เท่ากับเราไม่เอาเผือกกันเดียวถูกปะ3 4 5แล้วก็6นะนี่ไง1 2 3 4 5 6มีฮอกไกโดมัทฉะชาเขียวชานมช็อกโกแลตใบเตยแล้วก็คัสตาร์ดใช่มั้ยคะแล้วก็ของที่เอาไปที่ออฟฟิศก็คือคูณ2โอเคตามนี้เลยโอ้โหดูร้อนมากไส้แบบทะลักมากอันนี้ต้องไปออเดอร์ไว้ไหนคะจะมีชุดเล็กกับชุดใหญ่เราเป็นแบบก้อนใช่ไหมเราเป็นก้อนเป็นก้อนชุดใหญ่เอาก่อน
เอาเหมือนกันเอาตามเอาตามนั้นเลยมีขนมปังอันนี้คือมีนอกจากอันนี้แล้วมีอันอื่นอีกไหมหรือไม่มีแล้วหมดมีเมนูอื่นอยู่บนนอกจากขนมปังด้วยที่ที่ขนมปังอ๋อหมดเปิดตั้งแต่กี่โมงเปิดทาน8โมงอ๋อ8โมงครึ่งห่างจากโมงคือทำไม่ทันคือทำไม่ทัน2ทุ่มเหรอโหออกพอดีตลาดใช่ไหม8โมงเช้าถึง2ทุ่มโอเคตอนนี้ก็ยังยืนรออยู่หน้าเตาขนมปังนะคะเดี๋ยวไอจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูไส้ของที่นี่ว่าเขามีไส้อะไรบ้างค่ะตรงนู้นจะเป็นมัทฉะชาเขียวแล้วก็คัสตาร์ดนะคะแล้วก็เป็นชานมใบเตยเปลือกเนาะคือแต่ละไส้จะหมดแล้วจริงๆแล้วก็เขาไม่ได้ขายแบบเฉพาะแม้ว่าเป็นขายปลีกเนาะเขาขายออนไลน์ด้วยส่วนมากนะคะจะขายออนไลน์แล้วก็มาซื้อเองหน้าร้านเนาะคือเมื่อกี้นะแอบเห็นลูกค้าคนนึงเขาแบบมาซื้อไปเป็นของฝากเยอะมากเลยไม่ได้มีขายแค่ขนมปังยัดไส้เนาะยังมีแบบเมนูอื่นแต่ว่าเรามาไม่ทันเพราะว่าหมดก่อนค่ะใครที่แบบอยากลองทานเมนูอื่นเราต้องรีบมาตอนเช้าเลยเขาเปิดร้านแบบ8โมงเช้าเนาะถ้าแบบใครอยากลองเมนูอื่นๆนะนอกจากขนมปังยัดไส้ต้องมาแต่เช้าเลยนะคะค่อยจะได้ทานส่วนวันนี้เราได้ทานได้ลองชิมแค่เป็นขนมปังยัดไส้เนาะเขาซื้อไปเยอะมากอันนี้ที่เขาว่าที่เขาซื้อไปฝากเนาะเป็นของฝากได้เลยอะหน้าตาก็น่าทานไส้แบบได้เยอะมากๆโอเคเรายืนรอประมาณครึ่งชั่วโมงเกือบ20นาทีเกือบครึ่งชั่วโมงจนเขาไปกันหมดเหลือเราคนสุดท้ายคือเกือบยืนรอนานแล้วก็เกือบจะหมดร้านแล้วด้วยใช่ค่ะมาเราก็ยังได้เนาะเพราะว่าโอ้โหเกือบพลาดละนึกว่าจะไม่ได้ทานซะแล้วเพราะว่าคนต่อคิวเมากันไปโอ้โหเยอะมากเราคนสุดท้ายเลยอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้เพื่อนๆดูเนาะเราสั่งมาทั้งหมด6รสชาติเนาะเดี๋ยวนะขอเวลาแกะแบบรีวิวกันแบบหน้าร้านก็เลยนะโอเคโอเคโอ้โหไส้แบบทะลักสนชื่อจริงๆเนาะที่แบบเขาแบบบอกกันบอกต่อกันสมกับคำรีวิวของเพื่อนๆที่ว่าได้มาลองแล้วว่าแบบไส้ทะลักแต่เรื่องรสชาติเดี๋ยวต้องลองทานกันดูเนาะมาน่าทานเห็นแล้วแบบอยากทานมากก่อนเดี๋ยวเราของอายสั่งอะไรอายสั่งเป็นนมพอไก่ดูโอเคเดี๋ยวพี่เป็นไส้แบบอันนี้ดีกว่าชาเขียวมัสตาร์ดไส้เป็นอันนี้เพราะว่าอันมันจะมีใบเตยด้วยก็จะสีเขียวเหมือนกันขนมปังแบบยังร้อนๆอยู่เลยค่ะเพราะว่าเขาทำสดๆเลยเพี้ยนๆโอ้โหอันนี้เป็นชาเขียวชาเขียวมัสตาร์ดเนาะโอเคขอชิมกินก่อนคือไส้ทะลักออกมาอย่างนี้ไส้อร่อยขนมปังเขาก็แบบปิ้งกันแบบปิ้งสุดแต่ต้องคิดว่าแบบต้องกินแบบร้อนๆเนาะใช่ค่ะเกิดซื้อไปฝากอะไรเงี้ยก็ต้องแบบถ้าเกิดว่าแบบเย็นอาจจะแบบนี่หน่อยเกิดกินแบบร้อนๆนี่อร่อยมากไส้เขาอร่อยเขาบอกว่าไส้อ่ะเขาทำเองด้วยทำเองทุกอย่างเลยน่าเป็นสูตรเขาป่ะใช่ค่ะเป็นสูตรของทางร้านเลยคืออร่อยอ่ะเดี๋ยวเรายังมีกลิ่นหอมเนยเรายังเหลือชาไทย
ช็อกโกแลตช็อกโกแลตใบเตยชานมอือหือเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆทีมงานช่วยกันทานเนาะเพราะว่าซื้อมาแบ่งกันกล่องเนี้ยทั้งหมดเนี่ย55,000 กีบก็ทั้งหมดคือ100บาทดำเนินทั้งหมด12ชิ้นประมาณ12ชิ้นค่ะตกชิ้นนึงประมาณ850ตังค์ประมาณถูกมากถูกมากอร่อยด้วยแล้วก็ราคาไม่ถึง10บาทเองแต่บาทกิน2ก้อนก็อิ่มอ่ะถึงได้ทำไมคนมาแบบต่อคิวรอซื้อคือแบบซื้อไปขอฝากกันด้วยแล้วก็ซื้อไปกินด้วยเพราะว่ากินกัน2ก้อนพี่ว่าก็อิ่มแล้วเนี่ยใช่2ก้อนก็อิ่มก็อิ่มแล้ว2ก้อนก็อิ่มแล้วแล้วเวลาเปิดร้านเค้าเวลาไหนบ้างอ่ะเผื่อแบบเพื่อนๆอยากแบบไปตามเรามาทานอ่ะจะได้แบบรู้เวลาเปิดเวลาได้เดี๋ยวอาจจะบอกนะคะว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนนะตอนนี้เราอยู่ที่สีหอมนะคะร้านอยู่ที่สีหอมเขาเปิดทุกวันเลยตั้งแต่8โมงเช้าค่ะบอสจนถึง2ทุ่มนะคะใครที่แบบแวะมาเที่ยวนครหลวงเนาะมาแถวสีหอมก็อย่าลืมมาลองชิมขนมปังไส้ฮารักนี้ดูเขาเปิดถึง2ทุ่มป่ะใช่ค่ะเปิดถึง2แต่ว่าบางทีมาดึกอาจจะหมดก่อนอ่ะก็คือถ้าอยากทานจริงๆก็อยากแนะนำให้มาเร็วหน่อยใช่แล้วก็เขาไม่ได้มีแค่ขนมปังไส้ฮารักนะเขายังมีแบบเมนูอื่นพวกเป็นบราวนี่เป็นเค้กเงี้ยแต่ว่าเรามาไม่ทันตอนนี้ก็เป็นบ่ายแล้วเนาะเขาจะมีเมนูใหม่ๆแบบมาตลอดจริงๆพี่ดูอ่ะพี่จะมาทานแบบขนมปังอันนึงเป็นยังไงนะที่แบบเราดูแบบในภาพอ่ะเหมือนจิ้มช็อกโกแลตด้วยอ่ะน่าทานมากเลยแต่แบบหมดมาไม่ทันเมื่อกี้บอกถามเขาแล้วว่ามีไหมเขาบอกหมดแล้วก็เลยพลาดถ้าใครแบบอยากลองทานแบบเมนูอื่นนะนอกจากอันนี้ต้องมาตอนเช้าเลยคืออันนี้เป็นเมนูแบบซิกเนเจอร์ของร้านเขาแหละคือแบบเขาจะทำเยอะมากแล้วก็คือส่วนใหญ่คนมาก็จะสั่งเมนูนี้แหละแต่ก็จะมีเมนูอื่นๆซึ่งให้เพื่อนๆได้เลือกกันก็แปลกๆน่าทานเทียบเลยก็ลองเพื่อเข้ามาแบบอยากลองทำเมนูแบบที่แบบเขายังมีลองถามพี่ๆเขาดูได้ว่ามีเมนูอะไรยังพอมีไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเดินเข้าไปข้างในก็จะมีให้เลือกอาหารก็อาจจะได้ทานเมนูที่แบบแปลกๆเนาะเดี๋ยวไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราขอตัวทานก่อนเนาะแล้วก็ทีมงานเราตอนนี้กำลังจ้องกันกำลังจ้องตาเล็งอยู่ว่าจะรถอะไรดีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้เราขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนเนาะถ้าเกิดใครอยากตามพวกเรามาเดี๋ยวให้น้องอายปักโลเคชั่นไว้ใต้คลิปเลยตามเรามาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆคนไทยที่จะข้ามมาเที่ยวฝั่งนครหลวงจันทร์นครหลวงจันทร์เนาะก็อยากแบบของทานที่อร่อยๆถูกๆก็ตามพวกเรามาได้เราจะมีรีวิวไว้เพียบเลยเนาะหรือว่าเพื่อนๆที่ฝั่งลาวเนาะใครแบบได้ยินชื่อร้านแล้วหรือว่าแบบยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนว่าอะไรยังไงยังไม่เคยลองชิมก็ตามพวกเรามากันได้เนาะโอเคง่ายๆเดี๋ยววันนี้พวกเราขอตัวลากันไปก่อนโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย